ต้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะคะใน Channel Pony TH Shop นะวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันพี่โก้วันนี้เราจะมาเล่นเกมครับน้องเป็นเกมแฟนบันแท้อีกแล้วฮ่าเป็นเกมแฟนบันแท้อีกแล้วนะฮะนั่นก็ต้องแฟนบันแท้อะไรดีเอ่ยวันนี้เตรียมกระดาษกับปากกาไว้ก่อนใช่เกมแฟนบันแท้วันนี้เราอยู่กับฉาก Monster High ใช่นะฮะก็ต้องเป็นเกมแฟนบันแท้ Monster High นะซึ่งเราจะทายอะไรกันวันนี้พี่โก้ทายอะไรดีทายตาทายผมทายปากทายจมูกทายรองเท้าทายปากแล้วกันวันนี้เป็นเกมทายปากนะฮะน่ากลัวมากเลยซึ่งวันนี้เรามีกี่ภาพวันนี้มีไหมทั้งหมด15ภาพ15ภาพนะครับซึ่งใครจะทายได้ประมาณสักเราจะเห็นแค่ปากเนี้ยเหรอใช่ในช่วงปากถือว่าวันนี้ให้ทายแค่สัก13ภาพเต็ม15เต็ม15ใครได้13ก็ถือว่าเป็นแฟนแท้ไปเลยใช่น้องๆเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทายไปพร้อมๆกันครับไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครกติกาง่ายๆนะครับก็คือพี่โกจะขึ้นภาพขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ให้น้องๆถ่ายภายใน5วินาทีนะครับใครทายถูกว่าเป็นปากของตัวมอนสเตอร์ไฮตัวไหนก็จดคะแนนลงไปได้เลยนะครับรวมถึงพี่ใบด้วยนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะทำคะแนนได้มากกว่าพี่ใบบ้างพร้อมไหมพี่ใบพร้อมไหมพร้อมโอเคประกาศประกาศพร้อมพร้อมเดี๋ยวพี่โกเลือกภาพก่อนเอาง่ายเอายากก่อนดีเอาแล้วแต่เธอสิอะเอาง่ายๆก่อนแล้วกันคลอดีนถูกต้องเย้หนึ่งคะแนนอุ๊ยเลื่อนแป๊บนึงนะหาภาพก่อนอ้าวทำไมภาพดำอ่ะมาภาพที่2พร้อมไหมครับ1 2 3เซ็กต้าถูกดีไหมถูกต้องนี่คือวิเดียวตอบได้เลยเห็นไหมจริงเหรอภาพที่3ครับจีน่าไฟถูกต้องภาพที่4ครับอลิซาเบธถูกต้องเกินหรือเปล่าไม่เกินแน่ใจมีเอ็มเมื่อกี้คริโอถูกต้องข้อต่อไปเดี๋ยวจะไม่ต้องบอกนะเอาผิดก็ได้หกผิดแล้วโทรลายถูกต้องแต่ผิดนะแต่ผิดแล้วนะเมื่อกี้ก็นี่ไงก็หกผิดค่าแล้วไงอ่าฮะข้อหกเหรอเจ็ดครับแอบบี้ถูกต้องไม่น่าพลาดเลยเนาะคือรู้เป็นโทรลายแต่มันนึกชื่อไม่ออกแปดครับแฮกกี้ถูกต้องพี่ใบชอบตัวอะไรมากที่สุดในมอนสเตอร์ไฮแร็กคิลล่ากับลูน่าจริงเหรอเราชอบอะไรมากกว่ากันก็แร็กคิลล่ากับลูน่าข้อ9ครับลูน่ามีการหลอกอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ10ครับโรเบก้าพี่ใบชอบภาคอะไรมากที่สุดในมอนสเตอร์ไฮชอบภาคอะไรมากที่สุด13 Witches มีตัวอะไรอ่ะที่ออกมาใหม่เนี่ย13 Witches ข้อที่11ครับชื่อไม่เต็มอ่ะให้ได้ไหมอ่ะให้ดิตัวเดียวกันอ่ะดูจุดสองเฟติเกลิต้าตันทันแน่เหรอตันชื่อมันเรียกยากอ่ะกี่ข้อแล้วอ่ะตอนนี้12เดี๋ยวนับก่อนนะตอนนี้มีแบบว่าคนให้กำลังใจด้วยนะฮะพี่เอกนะฮะแห่งช่องบูมบูมบูมเธอจะต้องชนะเฮ้ยช่องซุปเปอร์เด็ดนะฮะนี่ครับเด็กคิโนล่าถูกต้องตอนนี้13ข้อแล้วเหลือแค่2ข้อเท่านั้นนะฮะ2เหรออืมตัวนี้อะไรวะทำภาพมาเองลืมอ่ะนี่ดีกว่ากุเรียถูกต้องถ้ามันถึงเป็นกุเรียมั่นใจปากแดงผิวสีแบบสีเทาสีแบบซีดๆนี่ถ้าเกิดตัดรูปมาแต่เป็นแค่ปากอ่ะไม่ให้เห็นสีผิวอ่ะนี่อย่างนี้ใครจะทายออกพระเจ้าอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆ15โอ้โหใครวะยอคอมเดี๋ยวติ๊กต๊อกยอมเหอะติ๊กต๊อกไม่อันนี้ผิดแล้วแหละแต่ยอมเหอะไม่เดี๋ยวไม่ยอมไงกำลังคือโอเคมันผิดข้อ15มันผิดอยู่แล้วล่ะหมายถึงว่าเราตอบไม่ทันแต่ว่าขอคิดก่อนว่านางคือใครนางคือใครสีผิวก็ดูเป็นแดกนะผิวสีอะไรเมื่อกี้ชมพูแล้วแดกทายออกไปยังแดกทายออกไปแล้วเออแล้วตัวอะไรก็ทายออกไปแล้วแล้วตัวผิวอะไรสีชมพู
ใครกับผิวชมพูอ่ะใครอ่ะจีจี้ไม่ใช่ผิวชมพูเหรออาชยองก็แน่เฉลยโรเชลทำไมผิวมันไม่มีก็ผ้ามันขยายมาไงผ้ามันไม่ชัดเลยแต่ผ้าไม่ชัดแต่ทรงปากยังไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วจีจี้ปากมันจะแบบเป็นสาวลาตินมากกว่านี้แต่ก็ได้13นะก็เป็นแฟนมันแท้เนี่ยได้เป็นแฟนมันแท้เย้ได้13คะแนนนะฮะเป็นเลขแบบว่าเลขผีๆนะฮะเออจริงๆน่าจะเอานี้มาด้วยนะเลข13ที่เข้าถ้ำด้วยจริงๆน่าเอาแคทตี้นอมาด้วยนะแต่แคทตี้นอมทายง่ายไงผิวดำขนาดนั้นพี่เอกล่ะพี่เอกค่ะพี่เอกชอบมอนสเตอร์ไฮตัวไหนชอบตัวที่เป็นนางเงือกค่ะนั่นก็คือตัวพูดชื่อออกมาพูดชื่อออกมาแดคิโรล่าหรือเปล่าน้องๆน้องๆรู้อยู่ชื่อเดียวอ่ะเข้าไปรุมเลยเข้าไปรุมเลยเข้าไปรุมเลยที่ช่องสุพรรณเด็กค่ะไม่ใช่แดคิโรล่าคือเป็นแดคิโรล่าไงลากูน่าจะเป็นตัวแบบปลาไงเพราะฉะนั้นเป็นลากูเห็นไหมไม่น้องไปหลงกับภาคเจสแกเรียร์ลีฟไงที่ตัวเป็นนางเงือกทั้งหมดอ่ะแต่เรารีวิวไปแล้วนะเราเคยรีวิวในช่องเธอแล้วใช่เธอจำไม่ได้เห็นไหมเอาเป็นว่าใครได้กี่คะแนนนะฮะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยมาดูกันว่าใครเป็นแฟนมันแท้มอนสเตอร์ไฮกันบ้างนะครับเดี๋ยวใครเป็นแฟนมันแท้มอนสเตอร์ไฮเนี่ยจะไปให้หัวใจไม่หัวใจไปกดหัวใจให้รัวๆเลยนะแต่พิมพ์ความจริงด้วยนะใช่อย่าโกหกนะโอเควันนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ใบแล้วก็ช่องพี่เอกซุปเปอร์เด็ดด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องซุปเปอร์ใบด้วยลืมฝากช่องตัวเองนะฮะมีช่องซุปเปอร์ใบด้วยนะฮะตอนนี้นะครับก็จะลงแบบว่าแอคทิวิตี้ต่างๆของพี่ใบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย